ครับสปอร์ตกรูมาแล้วครับทุกคืนอาทิตย์ 5:30 เรา3คนเอาเรื่องกีฬาที่น่าสนใจมานำเสนอนี่เดือนกันยายนแล้วนะป่านะน้องภาษานะก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับเดือนนี้เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับคนกีฬาเกี่ยวกับป่าเป็นหลักเลยผมว่า 80% 90% เลยป่าเกี่ยวยังไงคะเกี่ยวเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนอะไรนะที่อังกฤษเขาตั้งขึ้นมาวันนี้สัมภาษณ์ใครเป็นน้องชายผมอีกคู่หนึ่งครับฝาแฝดต้องบอกว่าวงการเทนนิสตั้งแต่เคยมีมาในบ้านเรานะนี่คือฝาแฝดแล้วเป็นนักเทนนิสชายคู่ที่น่าจะเก่งที่สุดโดดเด่นที่สุดสนชัดสัญชัยรัติวัฒน์ต้นกับตองคุยกับเขาทั้งสองคนใช่เป็นเจ้าของเหรียญเงินมาแล้วนี่ล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วสิงหาคมเจ้าต้นนะสนชัดจับคู่กับรัศิกาคำขำก็คว้าคู่ผสมเหรียญเงินคู่ผสมมาได้ของเอเชียนเกมส์วันนี้จะคุยกับสองพี่น้องคู่นี้กันครับในส่วนก็กูรูแล้วก็หดบ้างอาบ้างก็ยังมีเหมือนเดิมครับของเราในวันนี้เป็นคู่นักเทนนิสที่ต้องบอกว่าเด็กรุ่นประมาณวัยกระต่อขึ้นมา 5-6 ขวบเนี่ยที่อยากจะพัฒนาการเล่นเทนนิสต้องเรียนแบบดูเป็นแบบอย่างเลยต้นต้องสนชัดสัญชัยรัติวัฒน์ถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้พีคถึงขนาดดนัยอุดมโชคหรือแม้แต่บอลพระดอนศิยาพันธ์แต่ว่านี่เป็นนักเทนนิสชายคู่ที่ดีที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยมีเท่าที่เคยมีในบ้านเราอันดับสูงสุดของชายคู่เขาขึ้นไปถึง39ของโลกเรนกิ้งนะเรนกิ้งแล้วก็แชมป์ซีเกมนี่เป็นขนมเลยได้6ครั้งสำหรับชายคู่อาเซียนไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้เราคุยกันครับเดี๋ยวจะไปคุยกันครับกูรูชวนคุยสวัสดีครับสวัสดีคุณต้นไม่ต้องสนชัดสัญชัยรัติวัฒน์คือเทนนิสชายคู่ที่ประสบความสำเร็จที่สุดในวงการเทนนิสไทยรู้สึกไงบ้างครับพี่จริงๆก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกภูมิใจเพราะว่าก็จริงๆแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็จริงๆก็มีชายคู่ที่เล่นเป็นแบบคู่จริงๆเนี่ยก็มีแค่เรา2คนอะไรเงี้ยใช่เป็นพี่น้องกันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กมันได้เปรียบเสียเปรียบคู่ต่อสู้ยังไงบ้างมั้ยข้อดีของการอยู่ด้วยกันเนี่ยอันนึงเลยที่เห็นชัดเจนในการฝึกซ้อมเนี่ยคือเราก็ไม่จำเป็นต้องไปหาคู่ซ้อมที่ไหนสามารถที่จะรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละคนเนี่ยเราสองคนเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ครับอยู่ด้วยกันตลอดทะเลาะไหมพี่เป็นเรื่องปกติเรื่องปกติผมว่าไม่ใช่เฉพาะแค่ฝาแฝดนะพี่น้องอะไรเงี้ยหรือว่าคนในครอบครัวผมว่ามันมีความใกล้ชิดกันมากเราบางทีเราเห็นข้อเสียกันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่มีความเกรงใจที่จะพูดก็คือเราพูดเลยเพื่อนเนี่ยอาจจะมีเลิกคบไงแต่พี่น้องมันเลิกไม่ได้เลยมันไม่มีอันนั้นเป็นข้อดีเป็นข้อดีครับแล้วเกิดห่างกันกี่นาทีครับ4นาทีครับ4นาทีครับพี่ต้นเป็นพี่ครับผมออกมาก่อนแต่จริงๆคือตามโบราณเขาบอกเป็นคนออกก่อนเนี่ยต้องน้องแต่ผมไม่ยอมใช่ตีคู่กันมา14ปีครับพี่มีความคิดไหมว่าอยากจะไปคู่คนอื่นบ้างจริงๆไม่เคยมีความคิดเลยที่ผ่านมาแต่ว่าเรามีบางครั้งที่เราไปจับคู่กับคนอื่นเพราะมีอาการจำเป็นเป็นความจำเป็นมากกว่าอะไรเงี้ยมันมีข้อเสียในข้อดีอยู่อย่างที่บอกด้วยการที่เราเล่นด้วยกันตลอดเวลาคนเขาก็จะจับทางได้เรามีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเขาในความคิดของพี่ทีมเวิร์คของเราที่จะเป็นจุดเด่นข้อเสียในข้อดีมันก็คือการที่เรามีทีมเวิร์คที่ดีเนี่ยบางทีเราอาจจะพึ่งพาพาร์ทเนอร์กันมากเกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่น้องที่ซ้อมมาด้วยกันตลอดเนี่ยมันแน่นอนเป็นจุดแข็งของเราอยู่แล้วแล้วเวลาวางแผนนะพี่สมมติฝ่ายเราเสิร์ฟนะคนเสิร์ฟหรือว่าคนที่อยู่หน้าเน็ตเป็นคนวางแผนว่าจะเล่นยังไงจริงๆแล้วแต่จะคุยกันก่อนเห็นคุยต้องปิดปากด้วยเขาอ่านปากเราไหมก็อาจจะมีนะถ้าเป็นภาษาแต่เราพูดไทยนะถ้าเราพูดคำว่า forehand อย่างเงี้ยอ๋อโอเคมันก็เขาก็ภาษาสากลใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นแค่เรื่องของบางทีเราทำโดยไม่รู้ตัวด้วยเอาทำจนติดไปแล้วว่าเป็นติดอะไรเงี้ยเดินรูทีนบ้องอะไรเงี้ยอาจจะแบบอีกฝ่ายนึงอาจจะเผลอกินกระเทียมมาเฮ้ยต้นโอ้คนนั้นสวยว่ะอาจจะไม่ได้คุยพี่กิ๊กไม่ได้คุยนะไม่ได้คุยเข้ามาเนี่ยป้องปากเงี้ยแต่ไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดสักคำบางทีเดินมาปุ๊บยังไม่ทันป้องเลยก็แยกออกแล้วพยักหน้ากันนึกเราต้องการความเป็นทีมเวิร์กบางทีเรามีอารมณ์ของกับสิ่งที่คนนึงทำผิดพลาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยบางคนก็จะไม่เดินกลับมาหากันเลยผมว่าถ้าเกิดคู่ไหนที่ยังโชว์ว่ายังเป็นทีมอยู่นะยังมีความสามัคคีอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่เนี้ยเขาก็อาจจะเหมือนเข้ามามีคอนแทคกันนิดนึงอะไรเงี้ยให้ฝั่งตรงข้ามเห็นว่าโอเคถึงแม้ว่าจะมีความผิดพลาดแต่เราก็ไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของบอดี้แลงเกวจของจิตวิทยาพูดถึงความภูมิใจในการรับใช้ชาติหน่อยครับพี่เพราะว่านักกีฬาทุกคนเนาะความฝันสูงสุดก็คือการติดธงได้รับใช้ประเทศชาติก็
ได้แชมป์ซีเกมทั้งหมด6สมัย6สมัย6สมัยจากการไปแข่ง7ครั้ง7ครั้ง4สมัยติดต่อกัน4สมัยติดต่อกันซึ่งคิดว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรคคอร์ดที่ยังไม่มีใครทำได้ตั้งแต่เริ่มซีเกมมาครับผมอีกอันนึงก็คงหนีไม่พ้นว่าการได้เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ที่ริโอเดจาเนโรนะครับปี2016ครั้งนึงสำหรับโอลิมปิกเกมถ้าเรามีโอกาสได้ไปสัมผัสก็คงจะเป็นที่สุดในชีวิตละความภูมิใจของการเล่นทีมชาติจริงๆมันพูดได้ไม่หมดเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเราอยู่กับครอบครัวเรามากพูดทั้งวันก็ใช่ใช่ใช่พูดไปก็ขนลุกไปทั้งวันอะไรเงี้ยพี่ๆวางแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้ก็36ปีละผมเองก็ไม่รู้ว่าต้นเขาคิดยังไงนะครับแต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยตอนนี้อยากจะเล่นไปให้นานที่สุดแล้วถ้าจะต้องถึงเวลาวันนึงเนี่ยถ้าจะต้องเลิกเล่นเนี่ยขอเลิกแบบว่าไม่ใช่เพราะอาการบาดเจ็บอยากจะเลิกโดยที่รู้สึกว่าวันนึงเราพอแล้วแค่นี้แหละจบแล้วตอนนี้ก็คือพยายามเล่นให้ได้นานที่สุดมากกว่าใช่แล้วก็ไม่ได้กำหนดเลยว่าอายุ37จะเลิกเพราะว่าตอนนั้นก็เคยคิดว่าแบบ35น่าจะสุดแล้วแต่ตอนนี้ก็36แล้วก็ยังวัยอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะคิดไปทำไมถ้าเรายังรู้สึกสนุกกับมันพูดถึงครอบครัวกันบ้างครับพี่ก็จริงตอนนี้ก็ผมมีลูกสาวคนหนึ่งครับอายุ6ขวบแล้วแน่นอนแล้วทุกคนก็อยากรู้ว่าอยากให้ลูกเล่นอยากให้ลูกเป็นนักเทนนิสอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาเหมือนเราเป็นนักเทนนิสเหมือนเราไหมก็จริงๆก็ไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นเพราะว่าเราผ่านตรงนี้มาเรารู้ว่ามันเหนื่อยอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจะให้เขาตีเทนนิสให้เป็นไหมผมก็อยากให้เขาตีเทนนิสก็เป็นนะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่เราพ่อลูกสามารถทำร่วมกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆตอนนี้ก็เริ่มให้เขาเล่นเทนนิสแล้วเขาอาจจะประกอบอาชีพอย่างอื่นหรือถ้าเขาไม่มีอะไรทำจริงเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขามีกีฬาก็สามารถที่จะต่อยอดไปทำอย่างอื่นเช่นเป็นครูสอนเทนนิสหรือเป็นครูสอนดนตรีอย่างเงี้ยผมเห็นครูสอนเป็นโนบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นนักเป็นโนพี่ต้องไหมก็เหมือนกันครับผมก็มีลูกสาวตอนนี้ก็เกือบ2ขวบลูกสาวทั้งคู่เลยใช่ก็จริงๆแนวคิดจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันมากผมเองก็ไม่ได้อยากจะบังคับลูกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเขาใช้คำว่าบอลทูบีอ่ะผมว่าผมก็พร้อมเทกับสนับสนุนได้เต็มที่ในเส้นทางนี้นะถ้าพูดถึงกันเฉพาะเทนนิสอย่างเดียวนะครับมีอะไรที่อยากจะแนะนำน้องๆนักเทนนิสรุ่นใหม่ไหมกีฬาเทนนิสจะว่าง่ายมันก็ไม่ได้ยากมากแต่ถามว่ามันจะง่ายขนาดที่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จไหมผมบอกเลยว่าไม่ร้อยอันดับแรกของโลกก็มีแค่ร้อยคนนั้นคุณต้องสู้กับคนอีกเป็นหมื่นๆคนเพื่อที่จะขึ้นไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำอะไรที่แตกต่างกับคนอื่นคุณก็ไม่ทุ่มเทมากกว่าคนอื่นไม่ทุ่มเทมากกว่าคนอื่นคุณไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จและขึ้นไปยืนในร้อยอันดับแรกของโลกได้แน่ๆแสดงว่าพี่มองว่าระหว่างพรสวรรค์กับพรแสวงเนี่ยพรแสวงสำคัญกว่าคือคำว่าพรสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เกิดมาแค่คนคนเดียวนะอย่างร้อยอันดับแรกของโลกเนี่ยพรสวรรค์ก็สักครึ่งนึงอ่ะแต่ถามว่าทำไมเขาถึงไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าเขามีทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงถ้าไม่มีพรแสวงผมว่าถึงเวลามันพรสวรรค์ดีแค่ไหนมันก็ถ้าไม่ทุ่มเทใช่ไม่ทุ่มเทจบใช่ไหมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับอยากให้ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยหลายๆคนก็ชื่นชมนะครับก็ตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นแรงกระตุ้นให้เรา2คนทำหน้าที่นะครับก็หวังว่าทุกๆคนก็คงจะมีความสุขกับผลงานของเรา2คนไปอีกสักระยะนึงนะครับหวังว่าก็ขอกำลังใจด้วยใช่ครับใช่และนี่ก็คือเรื่องราวของพี่ต้นพี่ต้องสนชัดสัญชัยรัติวัฒน์นักเทนนิสชายคู่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สนชัดสัญชัยตัวไม่ใหญ่แต่ว่าการประสานงานดีมากใช่ชอบดูเขาเล่นเนี่ยคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งอยู่ข้างหลังจะสลับตำแหน่งกันตลอดแล้วก็การสื่อสารคุณสู้จำได้ไหมว่าคนไหนคุณพี่กับน้องทุกวันนี้ผมยังเรียกชื่อผิดชื่อถูกเลย ถ้าหาว่าเขาไม่มีครอบครัวหรือภรรยาผมยังงงนะว่าคนไหนเป็นคนไหนใช่คล้ายกันมากคือส่งท้ายรายการของเราประจำวันนี้นะครับและเช่นเคยครับสองคนสวยๆกับผู้โชคดีทางบ้านจากยูเน็กซ์ครับอย่าลืมนะครับเป็นแฟนกีฬาชอบกีฬาติดตามสปอร์ตกูรูทุกคืนวันอาทิตย์ครับ17:30เรา3คนมาทุกวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ